ามเนาะในฐานะที่รู้จักแอดมาเป็นอย่างมากวันนี้มาให้กำลังใจทั้งครอบครัวพี่อาร์ตด้วยค่ะใช่ค่ะก็คือจริงๆพวกเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าพวกเราคือแทบจะแบบลืมตามาเจอกันเลยเป็นเพื่อนกลุ่มแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะยิ่งเป็นเวลาแบบนี้เรายิ่งต้องแบบมาให้กำลังใจกันค่ะจะมีพี่ขวัญด้วยใช่พี่ขวัญมาเมื่อวานนะคะวันนี้มาไม่ได้จ๋านะคะเป็นยังไงบ้างเลยความผูกพันกับแม่แอดอ่ะก็ผูกพันเท่ากันเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราก็คือเป็นกลุ่มที่ทุกแม่สลับกันเลี้ยงอะค่ะหมายถึงว่าคุณแม่คนชั่วเพราะว่าคุณแม่ทุกคนทำงานเพราะฉะนั้นวันไหนคุณแม่คนไหนว่างก็จะเลี้ยงพวกเรารวมๆกันไปกองๆแล้วก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปรวมกันอยู่บ้านพี่ยุ้ยอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยดูแลกันมาอะไรเงี้ยก็จะเวียนบ้านกันไปใช่แล้วก็พอเราโตขึ้นมาทำงานเนี้ยเราก็จะได้รับความเมตตาจากแม่เวียนมาเล่นละครให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นรูปแบบของการดูแลพวกเราอยู่ดีอ่ะหมายถึงการที่เขามาเล่นละครให้เราอะไรเงี้ยมันแบบมันก็คือการดูแลพวกเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เจอหน้าแอดอ่ะเราก็จะได้รับพลังงานของความสนุกสนานแล้วก็แบบได้รับคำชื่นชมได้รับพรทุกอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคือยังไงดีอ่ะเหมือนแม่ที่แบบที่แบบคอยดูแลเราแล้วก็เหมือนอวยพรเราตลอดเวลาค่ะเหมือนนางฟ้าใช่ มีภาพความประทับใจอะไรกับตัวแม่แอ๊ดเป็นพิเศษไหมคะจริงๆความประทับใจเราประทับใจแม่อยู่แล้วอะนะคะแล้วก็คือทุกครั้งที่เจอป้าแอดเนี่ยป้าแอดก็จะสร้างรอยยิ้มเหมือนที่ทุกคนบอกให้เราอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นพลังบวกให้เราอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะก็มาให้กำลังใจพี่อาร์ตด้วยใช่เป็นเท่าที่ดูเพื่อนน้องเป็นเพื่อนรุ่นราวเดียวกันเป็นยังมาคัดดีใช่ไหมวันที่พี่อาร์ตเก่งมากเข้มแข็งคือพี่อาร์ตเก่งมากที่แบบพี่อาร์ตพยายามทำให้ทุกคนในงานแบบไม่เศร้าใช่ค่ะแล้วเขาก็คือแบบจริงๆเหมือนแบบพี่อาร์ตกับคุณแม่เนี่ยอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยเขามีกันสองคนจริงๆเรามีกันสองคนจริงๆเราห่วงตอนแรกแล้วก็จริงๆตั้งแต่วันที่รู้ข่าวเราก็จะเช็คอาร์ตก่อนว่าอาร์ตไหวไหมอะไรเงี้ยไหวหรือไม่ไหวเราก็จะแบบให้อาร์ตเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดเพราะเรารู้จริงๆว่าทุกการตัดสินใจของแอดก็คืออาร์ตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนี้จะเป็นห่วงอะไรเป็นพิเศษของเขาจริงๆอาร์ตเข้มแข็งมากเนาะเพราะตอนคืออาร์ตเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าตอนนี้คุณแม่ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอาร์ตก็จะค่อนข้างมีกำลังใจที่ดีมากๆแล้วก็ไปมาเอากำลังใจดีๆเนี้ยเผื่อแผ่มาถึงพวกเราด้วยเมื่อวานอาร์ตก็ปลอบขวัญปลอบเพราะว่าเป็นว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้มแข็งใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เราก็มาอะไรด้วยค่ะก็คุณพ่อแม่ความรู้สึกก็คือเพื่อนมาให้กำลังใจเขาตกใจนะคืออย่าว่าแต่คุณพ่อคุณแม่เลยเราพวกเรากันเองทุกครั้งแบบมันไม่รู้สิเรารู้สึกว่าคุณแม่ของพวกเราก็คือของทุกคนก็คือคุณแม่ของพวกเราใช่มันแบบใจหายเหมือนคนในครอบครัวเราใจหายแล้วตกใจตอนที่ได้ข่าวก็คือตกใจมากจริงค่ะทุกคนแบบตกใจผ่านมาพอจะทราบที่เราได้อาการที่ว่าจริงๆมันเล่าไปแล้วนะคะตามที่พี่อาร์ตบอกเลยค่ะใช่ตามที่อาร์ตพูดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีใครรู้ดีเท่าอาร์ตเลยโดยรายละเอียดเราอาร์ตเป็นคนดูแลที่ให้รายละเอียดได้ดีที่สุดแล้วค่ะคือณวันที่แบบรู้ข่าวก็ยังไม่ถามอาร์ตเลยว่าใช่เพราะอะไรเป็นอะไรไม่ถามเลยค่ะก็คือแบบมุ่งไปที่อาร์ตว่าแบบเธอโอเคไหมเป็นยังไงแล้วก็โอเคเราให้เราพวกเราทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาร์ตรับสายมาคำแรกเลยบอกว่าฉันโอเคพี่ฉันไหวฉันโอเคมากฉันโอเคมากฉันไหวอย่างนี้เลยเราพวกเราไม่มีเราจะไม่มีคำถามไม่มีคำถามเลยว่าอย่างไรจัดเชื่อว่าพี่อาร์ตทำดีที่สุดแล้วก็กำลังใจดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับพวกเราแล้วยึดความเป็นต้นแบบอะไรจากตัวแม่แอร์นะคะโหเยอะมากเยอะมากอาร์ตนี่แบบอย่างครูเลยอ่ะคือเก่งทุกอย่างทุกอย่างใช่ค่ะทุกอย่างใช่แล้วก็อดทนคนทำงานไม่มีปัญหาเมตตาสนุกสนาน
เมตตาทุกแอบเมตตาทุกคนทุกคนจริงๆแม้แต่แบบสัตว์อ่ะเวลาแบบเจอหมาเจอแมวอะไรเวลาไปถ่ายละครแอดคือแบบเป็นคนที่มีเมตตามากมากเมตตาสูงมากค่ะเป็นนางฟ้าจริงใช่ใช่ค่ะก็ช่วยดูแลกันต่อไปหลังจากนี้ด้วยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วโดยจริงๆแล้วเราต้องปลอบพี่อาร์ตพี่อาร์ตก่อนตอบจริงๆตอนนี้เหมือนพี่อาร์ตปลอบเรามากกว่าใช่คือทุกครั้งเห็นแบบเห็นอาร์ตเล่าเหมือนกันเมื่อวานเนี้ยไม่ว่าจะกอดใครอ่ะทุกคนจะไปก่อนพี่อาร์ตเหมือนวันนี้ก็เหมือนกันยุ้ยกอดเสร็จปุ๊บยุ้ยก็จะไปก่อนแบบอาร์ตพอแล้วอาร์ตไม่ต้องกอดใครแล้วนะอะไรแล้วอาร์ตก็ต้องมาคอยปลอบทุกคนก็คือแบบเขาเข้มแข็งมากเขาถึงทำให้เราแบบยังแบบยิ้มยังมีรอยยิ้มยังอะไรอย่างงี้ได้ค่ะเพราะว่าพอเราเห็นเขามีแบบมีรอยยิ้มเราก็สบายใจใช่ค่ะอยากบอกว่าทุกคนรักอาแอดเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบขอบคุณเนาะแล้วเราเชื่อว่าอาแอดต้องรู้ว่าพวกเราทุกคนที่มาเนี่ยเพราะว่ารักอาแอดจริงๆใช่ค่ะขอบคุณนะคะ